สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะไปที่เม็กซิโกกันก่อนค่ะที่นั่นเกิดอุบัติเหตุนะคะรถชนกัน16คันรวดค่ะทำให้ไฟลุกท่วมเลยนะคะมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้5คนบาดเจ็บอีก14คนค่ะเป็นภาพอุบัติเหตุรถที่ชนกันครั้งใหญ่เลยนะคะในเม็กซิโกขณะที่เพลิงกำลังลุกท่วมรถที่ชนกันรวดเดียวหลายคันค่ะ ทำให้มีกลุ่มควันดำหลายกลุ่มลอยสูงขึ้นบนท้องฟ้าส่วนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงค่ะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับเป็นอุบัติเหตุรถชนกัน16คันรวดวครับเกิดขึ้นที่รัฐฮาริสโกทางตะวันตกของเม็กซิโกทางเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพลเรือนรัฐฮาริสโกยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คนบาดเจ็บ14คนในจำนวนนี้มีบางคนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยครับ หลังจากเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำดับเพลิงจนสงบแล้วปรากฏว่ารถที่ชนกันทั้งหมดค่ะถูกไฟไหม้ดำจนเหลือซากโครงเหล็กอยู่ที่กลางถนนรถที่ชนกัน16คันรวดครั้งนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นรถขนาดใหญ่แล้วก็มีรถคันเล็กด้วยโดยเป็นรถแบบ Tractor, ร์เทรลเลอร์4คันรถบรรทุกแล้วรถตู้บรรทุกสินค้าอีกอย่างละ1คันมีรถตู้โดยสารอีก6คันและรถเก๋งอีก4คันค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ k ี n n อนนิวข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ